มือปราบสัมภเวสีสถานที่แห่งนี้ถ้าให้คุณผู้ชมลองสังเกตก็คงดูเหมือนเส้นทางที่ใช้สัญจรตามปกติแม้มันอาจจะดูแคบมีนามีหนองน้ำและหญ้าขึ้นรกตลอดทั้งสองข้างทางซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนก็คงเดินทางลำบากและดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยเลยครับแถมชาวบ้านที่นี่ต่างเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นที่อาถรรพ์ทำให้มีคนตายถ้าเป็นคุณผู้ชมจะกล้าสัญจรผ่านบริเวณที่ตรงนี้กันไหมครับเราเดินทางไปหาคุณกุ้งซึ่งเธอได้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลาเมื่อปราบสัมภเวสีเนื่องมาจากว่าญาติของเธอได้สร้างศาลเพียงตาหลังนี้ขึ้นมาหลังเคยมีเหตุการณ์คนเสียชีวิตในที่แห่งนี้มาแล้วบ่อยครั้งคุณกุ้งกังวลว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นซ้ำอีกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับครอบครัวพี่ครับลูกของพี่นะร้องแบบร้องเหมือนมีอะไรมากวนอ่ะแล้วนี่แม่เข้าใจว่าเฮ้ยผีที่นี่หรือเปล่าผีเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าคือไม่ได้ร้องหิวนมไม่ร้องเป็นชั่วโมงปกติไม่เคยร้องแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปจุดธูปก่อนนะบอกเจ้าที่เจ้าทางเขาก่อนว่าอย่ามากวนลูกกวนหลานเดี๋ยวจะทำพักข้าวไปให้หมายถึงเลี้ยงพอแม่ไปจุดธูปยังไม่ทันได้เข้าบ้านเลยหายแบบหมายถึงว่าเงียบหลับไปเลยกลับมาแม่กลับมาอ้าวหลานหลับแล้วเหรอหลับแล้วแม่แล้วคันนี้ก็นอนกันคืนนั้นแหละช่วง6โมงเช้าพี่ฝันบอกว่าแม่กุ้งฝันว่ามีใครไม่รู้มานั่งอยู่หน้าบ้านเต็มเลยมานั่งเป็นวงอ่ะแม่เราบอกว่ามันจะมีอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแฟนลุงโทรไปบอกว่าอยู่ไหนเนี่ยโทรหาแม่อยู่ไหนเนี่ยโอ้มาอยู่ที่บ้านหัวหินกับลูกสาวเนี่ยตาคำเป็นไรไม่รู้พี่ชายแม่เป็นอะไรไม่รู้อ้วกเป็นเลือดจากความฝันประหลาดที่คุณกุ้งได้ฝันเห็นคนมานั่งล้อมวงอยู่ตรงหน้าบ้านนั้นไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเป็นสัญญาณอันตรายที่จะนำเรื่องร้ายๆตามมาอีกไอ้เราก็ถอนหายใจแม่หวังว่าคงจะไม่มีใครเป็นอะไรนะที่กุ้งฝันเหมือนแบบฝันเรื่องไม่ดีอ่าเพราะว่าพอฝันปุ๊บทางนี้เขาก็โทรไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกเฮ้ยแม่ขออย่าให้มีใครเป็นอะไรเลยนะก็คุยกับแม่ช่วงเช้า6โมงกว่าตื่นมาสักพักหนึ่งพี่ชายโทรไปหาแม่แม่พ่อตายแล้วนะบอกไม่จริงแม่เขาก็แบบเลยอ่ะกุ้งก็เหมือนหูดับอ่ะไม่จริงพาไปหาหมอก่อนได้ไหมมันจะไปได้ไงพี่ชายบอกรถมันทับช่วงหัวแล้วรถอะไรทับมารถแท็กเตอร์ก็แบบว่าเขาไปทำอะไรครับตรงนี้พ่อเขาบอกพี่ชายว่าเดี๋ยวพ่อไปถางไร่ข้างนอกนะ มีอะไรก็ปิดบ้านปิดไร่กันให้ดีๆแล้วแกก็ขับรถแท็กเตอร์ออกไปแกก็คิดว่าทางมันโล่งแกก็จะเพราะว่าลูกชายขับรถไปทำงานทุกวันลูกชายขับรถใหญ่ใช่ไหมก็กลัวว่ารถจะเคียนหรือว่าจะมีรอยเพราะว่าหญ้ามันคุมสองข้างทางแกก็คิดไงว่าจะถางเอาให้ลูกชายตอนขาไปน่ะแกก็ถางทางของแกแหละทางขาไปอ่ะนะแกก็ถางของแกไปแล้วคราวนี้ก็ไม่รู้ถางท่าไหนหมุนรถพลิกข้ามคว่ำไปในคลองที่ตรงนี้ก็คือบริเวณที่พ่อของคุณกุ้งเสียชีวิตครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านคุณกุ้งไม่มากนักคุณกุ้งคิดว่าแบบที่พ่อเสียนี่เป็นเพราะอุบัติเหตุหรือเปล่าครับหรือว่าความคิดของกุ้งก็คือมันมีอยู่2กรณีคือกรณีที่1ก็คือด้วยความประมาทของแกข้อที่2ก็คือมันจะเป็นด้วยอาถรรพ์ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนตายเยอะคุณกุ้งเล่าให้ฟังอีกว่าหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตเพียงไม่นานก็ได้มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นตามมาอีกตาครับหลังจากที่พ่อพี่กุ้งเขาเสียไปมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับพี่ก็ฝันค่ะฝันว่าพี่วัดคนข้างบ้านเนี่ยเขาจมน้ำตาย
แล้วคราวนี้เหมือนกับว่าเขาตายแล้วเขามาบอกเราว่าเนี่ยพี่จมน้ำตายแล้วก็เลยถามว่าพี่ไปทำยังไงเขาบอกย่าพันขาขึ้นไม่ได้นอกจากคุณตาจะฝันถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวนี้แล้วแต่เรื่องยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อเธอบอกกับเราอีกว่าคนข้างบ้านที่ได้ฝันเห็นพอหันหลังจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อของเธอแล้วคราวนี้พอหลังจากตื่นเช้ามาพี่ก็เล่าให้แฟนฟังว่าเนี่ยเฮ้ยฉันฝันเห็นพี่วัดจมน้ำตายแต่ว่าเวลาเขาหันหลังให้แล้วเนี่ยเป็นเหมือนพ่อเราเลยอ่ะแฟนบอกว่าพี่วัดชอบหาปลาลองไปบอกเขาสิไปเตือนเขาสิเผื่อเขาจะเกิดอุบัติเหตุในการจมน้ำได้แล้วได้ไปบอกไหมไม่ค่ะพี่ก็กลัวเพราะว่าถ้าเราไปบอกเขาเนี่ยไม่มีใครที่จะเชื่อเรา 100% ใช่ไหมคะและอย่างนึงเขาจะคิดว่าเราบ้าหรือเปล่ามาแช่งให้เขาตายพอหลังจากนั้นได้ประมาณ2อาทิตย์พี่ก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วพอเข้าห้องน้ำประมาณ 3:00 พี่เดินกลับมาที่ห้องนอนห้องนอนพี่อยู่ชั้นล่างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่หันไปทางหน้ารั้วประตูบ้านเราใช่ไหมคะเสร็จแล้วพี่เห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ประมาณ3คนแล้วก็มีผู้หญิงผมยาวคือทรงร่างทรงอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ชายหุ่นเป็นผู้ชาย2คนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เห็นเป็นไม่เห็นเสื้อผ้าไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นเป็นเงาอ๋อเป็นแค่เงาเฉยๆเห็นเป็นเงาแล้วก็เฮ้ยเราก็เป็นคนสายตาสั้นใช่ไหมก็ถอดแว่นมาขยี้ตาดูทำไมเห็นก็พอใส่แว่นมองอีกก็เห็นเหมือนเดิมก็เลยเฮ้ยผีหลอกละก็รีบเข้าห้องจากเหตุการณ์ที่คุณตาได้พบเจอนั้นมันทำให้เธอเก็บไปนอนฝันถึงผู้หญิงและผู้ชายสองคนนั้นอีกหรือว่านี่มันจะเป็นลางร้ายที่จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นวันที่14สิงหาคมมีอะไรครับคุณพ่อก็เป็นปกติของพี่กิจวัตรประจำวันก็คือว่าเราจะต้องเอากับข้าวเอายาโรคประจำตัวของเขาซึ่งเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันมาให้เขาทานมันจะมียาก่อนอาหารและยาหลังอาหารแล้ววันนั้นพี่ก็เอายาไปวางไว้ให้เขาให้เขากินยาพอหลังจากเช้ามาแล้วพอพี่แต่งตัวเสร็จพี่ก็หันไปบอกเขาว่าพ่อวันนี้อยู่บ้านไม่ต้องไปไหนนะพี่บอกเขานี้ใช่ปะพอพี่บอกเขาปุ๊บเขาก็หันมาแล้วเขาก็ยิ้มซึ่งปกติเขาก็ไม่ยิ้มอยู่ดีมันไม่เคยทำแบบนี้เลยใช่แล้วได้เอะใจเลยคือตัวเองก็รีบไปทำงานไงที่บ้านพี่ก็เห็นว่าบ้านมันเงียบๆเพราะปกติพ่อจะต้องเปิดทีวีทุกวันแล้วคราวนี้กลับมาเฮ้ยไม่มีทีวีเปิดแล้วทำไมบ้านเงียบๆพี่ก็เลยเปิดห้องนอนเข้าไปพี่ก็ถามแฟนว่าอ้วนพ่อไปไหนแฟนพี่บอกไม่รู้พี่ก็บอกเอ้าแล้วไม่เห็นพ่อเหรอเขาบอกว่าตั้งแต่กลับมาไม่เห็นเลยพี่ก็เลยเดินหาที่หลังบ้านแล้วก็เดินออกมาตรงสวนข้างๆบ้านก็ไม่มีเรียกหาพ่ออยู่ไหนเขาก็ไม่ขานรับพี่ก็เลยมุดรั้วพี่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะ uh-huh. มันเป็นรั้วไม้อยู่พี่ก็มุดรั้วเดินมาตามคลองเผื่อเขามาเดินเล่นเพราะปกติบางทีเขามาเดินเล่นแล้วพอมาถึงจุดที่พ่อของกบเสียชีวิตน่ะ uh-huh. พี่ก็รู้สึกแบบเหมือนคนเดินพ่อคนเดียวกับพี่กุ้งใช่ไหมพี่กบกับพี่กุ้งพ่อคนเดียวกัน uh-huh. ค่ะลุงมีเสียชีวิตพี่รู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านด้วยความเป็นห่วงคุณตาจึงเดินออกตามหาพ่อจนมาถึงบริเวณที่พ่อของคุณกุ้งเสียชีวิตมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกกลัวและสวดภาวนาขออย่าให้มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับพ่อของเธอหลังจากนี้เราแบบไม่ได้แบบให้คนอื่นช่วยตามอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะปกติพ่อไม่เคยไปไหนไกลแล้วเขาจะไปก็คือหนึ่งไปบ้านลุงที่มีคอกวัวลุงเขาจะชอบมาเรียกให้พ่อเนี่ยไปช่วยขนฟางถ้าเขามาเรียกพ่อไปช่วยขนฟางเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งเองจนแม่กลับมาจากงานแม่บ้านแม่เขาไปงานแม่บ้านคือชมรมอสมแม่บ้านเขาจะพากันไปดูงานถูกไหมคะแล้วคุณแม่น่ะเขาจะไปตั้งแต่3:00ของวันที่14ละเขาไปก่อนหน้าเราก่อนหน้าที่เราจะไปทำงานเราก็เลยต้องดูแลเอายาให้พ่อใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอ3:00แม่กลับมาบอกแม่พ่อไปไหนไม่รู้หาไม่เจอแม่ก็บอกว่าอ้าวมันไปไหนล่ะอะไรเงี้ยก็บอกไม่รู้โอ้แล้วจะให้ไปหาไหนล่ะหนูดูบ้านลงเทือนย่างไปดูบ้านปักคลองย่างอะไรเงี้ยบอกไปก็ไม่เจอใคร
พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี